สวัสดีครับครับผมวันนี้นะพวกเราก็อยู่ในห้องนอนของน้องฟิวนะครับก็วันนี้เนี่ยแม่บอกว่าจะมีของเซอร์ไพรส์กับน้องฟิวด้วยนะใช่แม่ปีนี้น้องฟิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ10ขวบแล้วค่ะขึ้นป.5แล้วนะครับเปิดเทอมนี้นะค่ะเขาก็เริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็วันนี้แม่บอกว่ามีของเซอร์ไพรส์กับน้องฟิวนะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยแม่นี่ค่ะโทรศัพท์ใหม่ค่ะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับ Samsung Galaxy A30 นะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ที่ออกใหม่ใช่มั้ยแม่ใช่แล้วค่ะนะครับแล้วก็วันนี้แม่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์กับน้องฟิวนะเพราะว่าน้องฟิวเนี่ยไปโรงเรียนใช่มั้ยเขาเริ่มโตเวลาวันไหนเขาเลิกไวหรือว่าเขากลับช้าใจเขาโทรบอกเรานะครับใช่แล้วค่ะงั้นวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นั่นก็คือการเอาโทรศัพท์มาวางไว้ในห้องนอนนะใช่แม่จะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลงไปบอกน้องฟิวว่าเพื่อมาหยิบของให้แม่นะน้องฟิวนะครับคงจะขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยโทรศัพท์ใครแต่คงไม่รู้หรอกว่าเป็นของตัวเองใช่มั้ยแม่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องฟิวจะดีใจขนาดไหนนะครับผมแม่ว่ากรี๊ดเลยแหละใช่เหรอใช่โอเคตามนั้นแล้วตอนนี้น้องฟิวอยู่ไหนแม่อยู่ข้างล่างค่ะพอนั่งดูหนังกับพี่ฟิล์มอยู่ใช่ไหมค่ะอ่ะโอเคงั้นไปน้องฟิวไปหยิบของให้แม่หน่อยแม่ลืมไว้อ่ะบนห้องนอนหนูอ่ะของนะวางอยู่ตรงข้างตุ๊กตานางฟ้านะลูกอยู่กลางที่นอนหนูเลยนะลูกอยู่บนห้องหนูใช่ไหมแม่อย่าหนูไปหยิบให้ใช่น้องฟิวมันเป็นกล่องนะลูกได้ค่ะแม่อย่าหนูไปหยิบให้จ้าไหนนะของที่แม่บอกให้มาหยิบนี่มันโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ใหม่นี่ของใครเนี่ยโอ้โหน่าใช้จังเลยนี่เหรอของที่แม่ให้มาเอาเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดีกว่าแม่ได้แล้วแม่อันนี้โทรศัพท์ใครใช่แม่ของใครอ่ะซื้อมาให้ใครโทรศัพท์เครื่องนี้เหรอของน้องฟิลค่ะลูกแม่ซื้อมาให้น้องฟิลเพราะว่าน้องฟิลอะอายุ10ขวบแล้วควรมีโทรศัพท์ไว้ใช้เองได้แล้วลูกแล้วโทรศัพท์รุ่นนี้นะก็คือ Samsung Galaxy A30 ค่ะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่น้องฟิลดีใจมากเลยน้องฟิลมีโทรศัพท์ใช้เป็นของตัวเองแล้วดีใจด้วยนะน้องฟิลมีโทรศัพท์ใช้ของเขาสักทีพี่ฟิล์มถ้างั้นเราไปลองใช้ Samsung Galaxy A30 กันเถอะไปน้องฟิลเดี๋ยวเราไปแกะที่ห้องพี่กันค่ะไปน้องฟิลมาแล้วมาแกะโทรศัพท์ในห้องพี่ได้ค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแม่จะดีจังเลยซื้อโทรศัพท์ให้น้องฟิลใช้ด้วยใช่น้องฟิลก็ดีใจด้วยนะที่มีโทรศัพท์เอาไว้ใช้แล้วขอบคุณค่ะว้าวพี่ฟิล์มดูสิแกะออกมาเลยน้องฟิลวิตัวเครื่องน้องฟิลสวยมากเลยอ่ะใช่ค่ะน้องฟิลชอบมากเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลอยากใช้โทรศัพท์ใหม่แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ชาร์จให้ได้ค่ะพี่ฟิล์มก่อนจะชาร์จแบตเสร็จน้องฟิลรอจนแก่พอดีไม่ขนาดนั้นหรอกน้องฟิล Samsung Galaxy A30 อ่ะเขาชาร์จแบตไว้เดี๋ยวพี่ชาร์จให้เลยละกันค่ะพี่บอกแล้วว่า Samsung Galaxy A30 เนี่ยเขาชาร์จแบตไวใช่ค่ะพี่ฟิล์มไวมากเห็นมั้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็เต็มร้อยแล้วค่ะระหว่างรอโทรศัพท์ชาร์จแบตถ้างั้นน้องฟิลขอไปเก็บห้องก่อนนะได้น้องฟิลเดี๋ยวพี่นั่งรออยู่ในห้องนี้ค่ะพี่ฟิล์มแบตเต็มแล้วไวมากเลยถ้างั้นพวกเราลองใช้กันดีกว่าเปิดเครื่องเลยน้องฟิลค่ะน้องฟิลเปิดเครื่องแล้วพี่ฟิล์ม Samsung Galaxy A30 ทำอะไรได้บ้างพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันน้องฟิลเรามาดูพร้อมกันดีกว่าน้องฟิลเดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกก่อนเลยค่ะสไลด์ขึ้นพี่ว่าหน้าจอเขาใหญ่มากเลยนะแล้วดูน้องฟิลอันนี้เป็นแบบเต็มจอเห็นไหมจะเป็นโค้งแบบนี้เลยสวยมากน้องฟิลจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าดูโซเชียลเนี่ยก็ดีมากเลยนะเพราะว่าหน้าจอกว้าง 6.4 นิ้วเลยนะกว้างมากเลยพี่ฟิล์มใช่น้องฟิลดูสิน้องฟิลเอามือมาเทียบแล้วอ่ะใหญ่กว่าขอบหน้าจอเลยนะถือว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะเต็มจอด้วยน้องฟิลดูสิหน้าจออ่ะสีสันนะสดมากๆเลยเหมือนของจริงเลยใช่ค่ะสวยมากน้องฟิลเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์เครื่องนี้ดีกว่าว่าทำอะไรดีบ้างจ้าพี่อ่ะโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะแล้วก็มีเกมด้วยแล้วก็เปิด2จอเล่นได้2แอปด้วยนะน้องฟิลดีจังใช่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่น2จอเปิด2แอปเนี่ยเป็นยังไงค่ะน้องฟิลอ่ะก็ต้องกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะค่ะแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะน้องฟิลกดไปที่ไอคอน YouTube กดค้างไว้นะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็กดไปที่เปิดในมุมมองแยกหน้าจอกดไว้แล้วก็กดไปที่แอปนี้แค่นี้เองน้องฟิลดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็เล่นได้ทั้งเฟซเลยอีกยังเลยค่ะพี่ฟิล์มใช่ไหมล่ะนี่เห็นไหมกดดูคลิปไปด้วยก็ได้เล่นเฟซก็ได้ดีมากเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลจะได้ดู YouTube แล้วก็เล่นเฟซไปด้วยใช่น้องฟิลไม่ใช่แค่เล่นเฟซนะน้องฟิลดู YouTube แล้วก็ตอบไลน์ก็ได้พี่ฟิล์มอย่าน้องฟิลทักหาแม่ดีกว่าทักเลยน้องฟิลแม่อ่านแล้วน้องฟิลแม่ทำกับข้าวอยู่น้องฟิลหิวข้าวเลยอ่ะ
รุปแม่ทำอะไรอยู่น้องฟิวทำกับข้าวอยู่จ้าหิวอ่ะใช่หิวอ่ะน้องฟิวเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปดีกว่าค่ะน้องฟิวดูสิดู YouTube ไปด้วยก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ใช่ค่ะสวยไหมน้องฟิวทำแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอน้องฟิวก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนี่แหละค่ะเท่มากเลยพี่เลยอยากได้โทรศัพท์น้องฟิวบ้างเลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูกล้องดีกว่าว่าเป็นยังไงพี่ฟิล์มสีสดมากเลยใช่น้องฟิวแล้วดูที่ภาพสิด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ซ้ายกับขวาเนี่ยเต็มจอนะน้องฟิวเอาโทรศัพท์ไปถ่ายซิว่าถ้าถ่ายตรงตุ๊กตาเนี่ยสีจะสดขนาดไหนได้ค่ะสวยๆเลยน้องฟิวนี่ลงมาหน่อยแบบนี้พี่ฟิล์มสีสดมากเลยใช่น้องฟิลพี่ฟิล์มเล่นเกมกันไหมจัดไปน้องฟิลพี่ฟิล์มมาแข่งกันเกมเนี้ยน้องฟิลเซียนมากเลยนะน้องฟิลต้องชนแล้วแหละพี่จะได้มีคะแนนเยอะกว่าไม่ชนน้องฟิลเซียนจริงป่ะยังเห็นเก็บเหรียญเลยโหเหรียญมันยังไม่มาปิ้วมาเจ้าตัวอักษรก่อนใช่ไหมเห็นไหมวินน้องฟิลตอนเล่นอ่ะสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นอะไรพี่ฟิล์มก็สีหน้าจอไงสดเหมือนจริงมากเล่นจริงนะพี่ฟิล์มใช่หน้าจอก็กว้างแล้วเมื่อไหร่น้องฟิวจะตายสักทีอ่ะพี่รอเล่นนานแล้วเนี่ยก็บอกอยู่ว่าน้องฟิวอ่ะเซียนเดี๋ยวน้องฟิวก็ชนเห็นไหมชนแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิวตายแล้วพี่ฟิล์มเล่นไหมพี่ว่าเราลงไปซ้อมกีตาร์ด้านล่างดีกว่าน้องฟิวจะเล่นเพลงไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่หาใน Samsung Galaxy A30 ให้ได้ค่ะวันนี้น้องฟิวจะซ้อมเพลงซ่อนกลิ่นค่ะได้ลมพัดผ่านช่วยมาน้ำตาก็วันนี้ทำไมเล่นกีตาร์เสียงเพี้ยนจังอะลูกน้องฟิลไม่ค่อยได้ซ้อมอ่ะแม่บอกค่ะน้องฟิลโทรศัพท์แบตใกล้หมดหรือยังอะลูกแบตยังเหลือเยอะเลยค่ะแม่ Samsung Galaxy A30 แบตเขาอึดมากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องชาร์จระหว่างวันด้วยค่ะถูกต้องค่ะแม่ถึงเลือกให้น้องฟิลไงราคาไม่แพงมากน้องฟิลน่าจะมีความรับผิดชอบดูแลของได้แล้วแล้วเวลาแม่ไปรับนะแม่จะได้โทรหาน้องฟิลหรือเวลาน้องฟิลมีอะไรจะได้โทรติดต่อแม่ได้ไงคะขอบคุณค่ะแม่น้องฟิลรักแม่ที่สุดเลยดีใจด้วยนะน้องฟิลมีโทรศัพท์ไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะแม่ทานกับข้าวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันค่ะน้องฟิลหิวแล้วไปค่ะ